าจากเรื่องของไฟไปดูเรื่องของน้ำกันต่อนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ลงพื้นที่ไปติดตามการปิดกั้นมวลน้ําจากหนองเลืงใหญ่ที่ไหลทะลักผ่านฝายห้วยสายบาทที่ขาดกว้างไปกว่า20เมตรนะครับล่าสุดนั้นเจ้าหน้าที่สามารถปิดกั้นมวลน้ําเอาไว้ได้แล้วนะครับพบว่าน้ําเหลือกักเก็บในอ่างราว1ล้านลูกบาทเมตรนั้นก็เริ่มที่จะส่งผลกระทบกับน้ําที่จะใช้เป็นต้นทุนไปผลิตน้ําประปาในพื้นที่2ตําบลน,นะครับ และก็บอกด้วยว่าแม้ว่าการดูแลรักษาจะเป็นของท้องถิ่นแต่พอเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นทุกหน่วยงานก็จะต้องเข้าไปดูแลช่วยกันนะครับโดยนายสุทินคลางแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านลงพื้นที่ไปตรวจติดตามความคืบหน้าในการสร้างแนวป้องกันมวลน,น้ําจากหนองเลิงใหญ่ในพื้นที่ตะบนโคกศรีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับที่ไหลกัดเซะาะฝายห้วยสายบาทซึ่งก่อสร้างมาตั้งแต่ปี49 ขาดกว้างเป็นระยะทางยาวกว่า20เมตรนะครับนั่นก็ส่งผลนะครับทำให้น้ําจากหนองเลืงใหญ่นั้นไหลทะลักลงสู่ห้วยสายบาดอย่างต่อเนื่องอันนี้มาตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับล่าสุดทางเจ้าหน้าที่สามารถที่จะป้องกันมวลน,น้ําจากหนองเลืงใหญ่ไม่ให้ไหลลงสู่ห้วยสายบาดได้แล้วหลังจากที่ก็ช่วยกันระดมกาลังเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานนะครับเข้าไปช่วยกันดําเนินการอย่างเต็มที่และก็มีรถแบ็คโฮ2คัน จากสำนักง,งานชลประทานที่6เข้ามาขุดลอกและก็สร้างแนวทำนบดินปิดกั้นไม่ให้น้ำนั้นไหลออกจากหนองเลืองใหญ่ได้สำเร็จก่อนที่จะใช้รถแบ็คโฮทยอยนำกล่องหินแกเบียนมาวางเป็นกำแพงป้องกันและก็อุดช่องที่ตัวฝายที่ชำรุดเสียหายนะครับโดยขณะนี้ก็มีการวางแผนในการแก้ไขซ่อมแซมเป็น3ระยะด้วยกันระยะแรกเนี่ยนะครับซึ่งเป็นระยะเร่งด่วนก็คือการนำกำลังทหารและก็เครื่องจักรจากสำนักง,งานชลประทานที่6เข้ามาขุดดินเป็นทำนบ กั้นน้ําเอาไว้ชั่วคราวก่อนเพื่อที่จะไม่ให้น้ํานั้นมันไหลออกไปมากกว่านี้นะครับระยะที่2ที่กําลังดาเนินการอยู่ในเวลานี้ก็คือการทําคันคูหรือว่าทําฝายชั่วคราวเพื่อที่จะให้สามารถกักเก็บน้ําในช่วงของฤดูฝนปีนี้เอาไว้ให้ได้และก็ระยะที่3นะครับเป็นแผนในช่วงที่ผ่านพน้นฤดูฝนไปแล้วก็จะมีการซ่อมแซมฝายใหม่ให้มีความมั่นคงแข็งแรงในอนาคตอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของฝายนะครับให้เป็นลักษณะของประตูเปิดปิด เพื่อที่จะให้เหมาะสมกับสภาพการในปัจจุบันซึ่งจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ทําให้ศูนย์เสียน้ําในหนองเลิงใหญ่ซึ่งแห่งนี้เนี่ยเป็นแหล่งน้ําสําคัญนะครับสำหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชนในเขตพื้นที่เนี่ยไปแล้วครึ่งหนึ่งแต่ก็ยังโชคดีนะครับที่เหตุการณ์นี้ไม่มีพื้นที่บ้านเรือนและก็พื้นที่ทางการเกษตรนั้นถูกน้ําท่วมแต่อย่างใด เรื่องน้ําก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะคะที่ทางหน่วยงานภาครัฐแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาที่สําคัญเลยทางหน่วยงานต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็มีการเร่งทําเรื่องของมาตรการ<ม>เกี่ยวกับการดูแลน้ําให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กร <c oughs> ด้วยไม่ว่าจะเป็นน้าท่วมหรือน้ําแล้งนะคะ